วิกกี้ภรรยาเวียสุกลวัฒน์เคลื่อนไหวหลังโดนคนวิจารณ์เรื่องท้องสนุกปากวิกกี้พิมลยาภรรยาเวียสุกลวัฒน์ฟาดด้วยคำคมไม่สูญเสียศรัทธาในความเป็นมนุษย์แค่น้ำไม่กี่หยดในมหาสมุทรที่สกปรกหลังเจอคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการตั้งครรภ์อย่างสนุกปากจากประเด็นสุดฮือฮาในโลกโซเชียลเมื่อว่าที่คุณแม่วิกกี้พิมลยาภรรยาของพระเอกซุปตาเวียสุกลวัฒน์ได้ออกมาประกาศข่าวดีต้อนรับวันแม่ในทำนองว่าตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกแล้วงานนี้ทำเอาหนุ่มเวียตื่นเต้นสุดๆในขณะที่ด้านคุณแม่พลอยไพลินแม่ของหนุ่มเวียก็ดูจะเห่อหลานคนแรกเช่นกันได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้รูปของลูกสะใภ้ข้อความว่าCongratulations on a new journey in life. Mommy can't wait to meet the little princess. I am on tears. Love you, honey. ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าขอแสดงความยินดีกับการเดินทางครั้งใหม่ในชีวิตแม่รอเจอเจ้าหญิงตัวน้อยไม่ไหวแล้วฉันน้ำตาไหลรักนะลูกรักและเมื่อข่าวดีดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตร่วมแสดงความยินดีมากมายแต่ไม่วายอีกฝั่งกลับมีการนับเตือนวิพากษ์วิจารณ์ว่าคู่นี้ท้องก่อนแต่งหรือเปล่าบวกกับมีบุคลากรทางการแพทย์ที่คอมเมนต์พาดพิงอย่างสนุกปากทำเอาแฟนคลับเวียวิกกี้ต้องเข้าไปตอบโต้กลับเพราะมองว่าไม่ควรทำแบบนี้ควรที่จะแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยซ้ำโดยที่ผ่านมาทั้งเวียและวิกกี้ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวใดๆจนกระทั่งล่าสุดวันนี้วันที่16สิงหาคม2565ว่าที่คุณแม่วิกกี้ได้โพสต์ภาพคำคมของมหาตมะคานธีผ่านทาง IG Story ระบุว่า You must not lose faith in humanity. Humanity is like an ocean. If a few drops of the ocean are dirtyThe ocean does not become dirty. ซึ่งมีความหมายว่าคุณต้องไม่สูญเสียศรัทธาในความเป็นมนุษย์มนุษยชาติก็เหมือนมหาสมุทรหากน้ำแค่เพียงไม่กี่หยดของมหาสมุทรสกปรกก็ไม่ได้หมายความว่ามหาสมุทรทั้งหมดจะสกปรกนอกจากนี้วิกกี้ยังแชร์คำคมต่อเป็นข้อความว่า We rise by lifting others.ว่าเราจะดีขึ้นได้เมื่อช่วยเหลือสนับสนุนผู้อื่นงานนี้ไม่รู้ว่าเธอต้องการส่งสารไปยังกลุ่มคนที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์อยู่ขณะนี้หรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆก่อนที่เราจะพิมพ์จะคอมเมนต์อะไรคงจะต้องนึกถึงจิตใจคนอื่นให้มากๆเพราะในโลกใบนี้คงไม่มีอะไรที่จะถูกใจเราไปเสียทั้งหมดแถมสาววิกกี้ก็กำลังตั้งท้องอยู่ด้วยโกลบอลทูบสกู๊ปข่าวทั่วโลกก็ขอร่วมแสดงความยินดีให้กับว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะก่อนจากการฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งกำลังใจดีๆให้กับทางช่องและเพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดข่าวดีๆวิดีโอเด็ดๆจากทางช่องนะคะขอบคุณค่ะ